ก็อันนี้อยู่ในรถไฟนะครับอีสานแมนคาโหมีลายพาปุโตลายคิตตี้นะฮะก็วันนี้มาดูรีวิวครับตู้เสบียงใหม่เขาเปลี่ยนจากอาหารไมโครเวฟนะครับไปเป็นครัวเสบียงแบบเดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วแบบนี้มันจะแพงขึ้นนะเพราะว่าเขาจะขายเป็นอาหารชุดนะไม่ได้ขายแยกเป็นจานถ้าแยกเป็นจานอย่างต่ำสุดก็140บาทถึง150บาทนะครับก็คือเป็นชุดอยู่ดีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนชอบไม่ชอบนะฮะต่างจิตต่างใจขายตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่มนะฮะก็บอกชุดละ210บาทอาหารเย็นชุดอิ่มใจก็จะมีข้าวหอมมะลิผัดผักโรมิตกุ้งสดต้มยำไก่แกงข่าไก่ผลไม้แค่กล้วยหอมนะฮะชุด B ก็จะมีข้าวหอมมะลิไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้มจืดเต้าหู้หมูสับแกงเผ็ดเป็ดย่างผลไม้เค้กกล้วยหอมชุด C ก็มีข้าวหอมมะลิผัดเปรี้ยวหวานไก่ต้มจืดเต้าหู้หมูสับพะแนงหมูชาววังผลไม้เค้กกล้วยหอมชุด D ก็ข้าวหอมมะลิหมูน้ำมันหอยต้มยำไก่แกงเขียวหวานไก่ผลไม้เค้กกล้วยหอมเบอร์ติดต่อก็0838424871-3ครับก็มีชุดอิ่มประหยัด140บาทเค้กกล้วยหอมกะเพราไก่ข้าวไก่หมูกระเทียมผัดพริกแกงไก่ข้าวไก่เจียวหมูสับอันนี้เลือกเอานะครับไม่ได้ทั้งหมดก็คือข้าวจานเดียวกับน้ำผลไม้หรือเค้กกล้วยหอม140บาท150บาทเขาจะมีต้มยำหรือต้มจืดมาถ้วยหนึ่งเค้กกล้วยหอมน้ำผลไม้ข้าวผัดทะเลหรือข้าวกะเพราทะเลข้าวไข่เจียวกุ้งสับแกงเขียวหวานไก่ข้าวแกงข่าไก่แกงพะแนงหมูแกงเป็ดย่างอันนี้150บาทแล้วก็มีชุดอาหารเย็นอีกนะครับชุดอันนี้คงเน้นฝรั่งนอนสไปซี่ข้าวหอมมะลิกับไก่กรอบผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอยต้มจืดผลไม้น้ำผลไม้เค้กกล้วยหอมน้ำผลไม้เค้กกล้วยหอมนี่เป็นทุกที่นะแล้วมีชุดเจครับฝรั่งบางคนอาจจะกินเจข้าวมะลิกับผัดเต้าหู้ผัดผักผัดเผ็ดรวมมิตรต้มจืดผักผลไม้น้ำผลไม้เค้กกล้วยหอมครับดูอาหารเช้าครับแต่สายอีสานมันคาเนี่ยกรุงเทพหนองคายมักจะไปถึงเช้าครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ข้าวต้มไก่หมูกุ้งราคา170บาทเสิร์ฟพร้อมน้ำผลไม้น้ำส้มคั้นกาแฟแล้วก็เค้กกล้วยหอมน้ำผลไม้เค้กกล้วยหอมไปทุกที่ครับแซนด์วิชแฮมชีสมันฝรั่งทอดผลไม้น้ำส้มคั้นกาแฟสดเค้กกล้วยหอมครับหรือจะเอาไข่ดาวแฮมไส้กรอกไก่แฮมไก่นะไม่ใช่แฮมหมูขนมปังแยมผลไม้น้ำส้มคั้นกาแฟสดหรือโกโก้ลมสดชาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเค้กกล้วยหอมอันนี้190บาทมาดูราคาอย่างอื่นเมนูกาแฟสดเอสเปรสโซ่60-75อเมริกาโน่60-75คาปูชิโน่65-75ชาแอปเปิ้ลเย็น75ชามะนาว75ชาร้อน50อิตาเลียนโซดา75ครับเกโกโก้นม60-70ก็บรรยากาศภายในห้องอาหารครับยังไม่มีคนมาครับยังไม่ถึงเวลาออกผมก็มารีวิวก่อนนี่เป็นลูกค้าคนแรกก็เป็นชุดเมนูราคาให้รับชมนะครับก็เป็นคลิปให้เห็นตัวอย่างอาหารของรถไฟใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนจากแบบเดิมซึ่งแบบเดิมก็สั่งประมาณ 65-70 บาทต่ออาหาร1กล่องนะครับอันนี้ถ้ายังต่ำก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็น2เท่าก็140บาทเพราะว่าเขาจะขายเป็นอาหารชุดนะฮะหรือ210บาทผมก็ลองสั่งชุด210บาทไปเดี๋ยวก็มาชมดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องรีวิวมาฝากเพื่อนๆก็มีคนขอให้รีวิวมาอันนี้เดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเฉพาะราคาอาหารราคาอาหารจริงๆว่ามีอะไรบ้างก็กำลังรับชม Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FELTHI อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามครับผมกับบรรยากาศ